เล่าให้ฟังใช่ไหมว่ามีคนเห็นผู้หญิงที่คุ้มดีคุ้มร้ายเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวหัวเราะจูงลูกเดินเล่นอยู่ริมแม่น้ำที่อยุธยาเล่าไปแล้วใช่ไหมคะแถวบ้านคุณวิทยาบุรณะสิริเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวค้อนควับเดี๋ยวนึกว่าตัวเองเป็นนายกเดี๋ยวนึกว่าตัวเองเป็นน้องสาวเดี๋ยวอะไรเนี่ยเดินคุ้มดีคุ้มร้ายอยู่แถวนู่นอยุธยามีคนเจอแล้วนะคะอีกเรื่องหนึ่งครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองเมื่อครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองที่กลางเมืองจังหวัดตราดตลาดที่กลางเมืองจังหวัดตราดมีการตั้งเวทีกปปส.จังหวัดตราดเขาก็เชิญจากพงศาลคามแล้วคนอื่นๆอีกหลายคนไปปราศัยในนามกปปส.จังหวัดตราดที่ตลาดแสนตุ้งก็ปราศัยกันตั้งแต่เย็นเป็นต้นมาแล้วล่ะค่ะเป็นเวทีคู่ขนานเหมือนกับที่ปทุมวันลาดประสงค์อโศกสีลมในการปราศัยพอถึงคิวจ่าพงก็ประมาณ3ทุ่มกว่าเกือบ4ทุ่มคนแน่นมากค่ะเวทีอยู่ริมถนนคนเยอะแยะมากล้ำหลายคนจังหวัดตราดก็คิดดีรักดีอยากจะปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งเกือบ4ทุ่มมีกระสุนยิงกราดเข้าไปปืนยิงกราดเข้าไปในที่ชุมนุมแล้วก็มีระเบิดปาเข้าไปจสร้อยรายงานว่าบาดเจ็บ30ในจำนวนนี้2ในนั้นบาดเจ็บสาหัสค่ะจ่าพงการปราศัยยุติจ่าพงถูกช่วยลงมาจากเวทีแล้วไปอยู่ในที่ปลอดภัยผู้ปราศัยทุกคนถูกลงจากเวทีแล้วไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยพี่น้องประชาชนก็ถูกระบายออกจากที่ชุมนุมแล้วก็ทยอยกันกลับเคหสถานอื่นๆก็ปลอดภัยแต่ว่า30คนบาดเจ็บทั้งเล็กกลางและมากสาหัสค่ะเหตุเกิดที่กปปส.จังหวัดตราดตลาดแสนตุ้งอยู่ตรงกลางใจเมืองเวทีอยู่ริมถนนท่ามกลางแสงไฟมีตำรวจอยู่บริเวณนั้นมีประชาชนมามากมายยังไม่วายมีกระสุนปืนยิงกราดเข้าไปและปาระเบิดค่ะเวลานี้เริ่มมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในหลายๆเวทีที่ต่างจังหวัดมันอย่างที่กปปส.ที่จังหวัดเชียงใหม่ยังไม่ทันจะเริ่มต้นแค่ตั้งเวทีคนแสดงก็รื้อเวทีทำลายแล้วก็ข่มขู่คุกคามไม่ให้ตั้งเวทีอีกไม่ให้พูดเรื่องจ่าไม่ให้พูดไม่ให้จ่าเรื่องปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งอีกไม่ให้เราเงยหน้าอ้าปากไม่ให้อิสระเสรีภาพในการคิดต่างเหมือนกับเมื่อคืนที่ราชประสงค์เพจคนเสื้อแดงที่เป็นฮาร์ดคอร์ก็ส่งสัญญาณเตือนก่อนมาว่าอีกไม่กี่นาทีต่อจากนี้ไปจะมีเรื่องสนุกแถวราชประสงค์หลังจากนั้นไม่นานก็มีระเบิดโคลมลงมาตรงด่านประตูน้ำบาดเจ็บ6รถพังไป3และสถานการณ์ก็ดูเหมือนว่าแบบนี้จะมีขึ้นเรื่อยๆค่ะท่ามกลางรัฐบาลรักษาการที่นายกรัฐมนตรีไม่รู้ไปอยู่เสียที่ไหนแล้วบัญชาการสั่งการแสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook ค่ะกลายเป็นนายก Facebook กลายเป็นนายกที่เจอแต่ชาดาไทยเศษคนเดียวกลายเป็นนายกรัฐมนตรีผู้เก่งฉกาจกับชาดาซึ่งไปรู้ไปคุยกันที่ไหนไม่รู้ว่าอยู่กันในรูไหนคุยกันเจรจาอย่างไรชาวนาของชาดาย้อนกลับหมดเลยแล้วก็บอกอาทิตย์หน้าเราจ่ายเงินได้ถ้าต่ำกว่า 500,000 จ่ายสัปดาห์หน้าเกิน 500,000 จ่ายอีก8สัปดาห์ข้างหน้าและถ้าสัปดาห์หน้าไม่มีชี้นิ้วโทษมันกปปส.นั่นแหละมันทำให้เราจ่ายเงินชาวนาช้าก็ทั้งที่ใบประทวนค้างเขาไว้6เดือนกปปส.เพิ่งมี120วันเหมือนกับสื่อมวลชนฉบับหนึ่งบอกว่าคนพวกนี้มุ่งมั่นแต่ทำลายรัฐบาลปัจจุบันนี้ขัดขวางประชาธิปไตยทำลายชาวนาขัดขวางกระบวนการช่วยชาวนากระดุมพีกินแร้งแบ่งชนชั้นชาวนาว่าป่าดงโดยไม่ได้ลืมหูลืมตามองเลยว่าใครกันแน่ที่ต้มตุ๋นชาวนากินข้าวทุกคำคุณยิ่งลักษณ์ข้าวที่คุณกินทุกคำชาวนาปลูกมันไม่ได้งอกขึ้นมาเองจากต้นไม้มันไม่ได้งอกขึ้นมาจากตึกชิน3ข้าวมันงอกจากผืนดินที่ชาวนาปลูกเกี่ยวข้าวไปเอาไปจำนำแล้วคุณโกงจนไม่จ่ายเงินเขานั่นแหละข้าวที่คุณกินทุกคำมาจากหยาดเหงื่อของชาวนา
สมัยก่อนเราเด็กๆพ่อแม่เราบอกว่ากินข้าวให้หมดจานนะอย่าให้เหลือแม้แต่เม็ดเดียวสงสารชาวนาชาวนาจะร้องไห้อย่าพูดเรื่องเศร้าบนโต๊ะอาหารนะเดี๋ยวแม่พระโพศพจะร้องไห้อย่าพูดเรื่องงานศพบนโต๊ะอาหารนะเดี๋ยวแม่พระโพศพจะร้องไห้ชาวนามีการลงแขกมีการแวะพระโพศพมีประเพณีลำเคียวเกี่ยวข้าวมีวัฒนธรรมต่างๆจากพื้นนามีศิลปะวัฒนธรรมประเพณีต่างๆจากท้องไร่ท้องนาพื้นนาไม่ใช่มีเพียงแค่ข้าวแต่มีชีวิตมีชีวิตต่างๆมากมายอยู่ในผืนนาและทุกชีวิตรวมกันเป็นหลายชีวิตและวันนี้แต่ละชีวิตมาทวงค่าจำนำข้าวเพื่อต่อชีวิตของเขานายกรัฐมนตรีหนีไปนายกหนีไปสื่อมวลชนวันนี้ประเทศไทยอยู่ในกำมือสื่อมวลชนถ้าคุณเล่นแร่แปรธาตุถ้าคุณไม่ตรงไปตรงมาถ้าคุณไม่โปร่งใสไม่จริงจังจริงใจกับตัวตนและกับคนอื่นอย่าเรียกตัวเองว่าหมาเฝ้าบ้านอย่าเรียกตัวเองว่าสื่อมวลชนอย่าเรียกตัวเองว่าเป็นคนทำหนังสือพิมพ์จงเรียกตัวเองว่ากระบอกเสียงของยิ่งลักษณ์หรือสารพักเพื่อไทยเถอะเอาละค่ะบอกเล่า90กันแต่เพียงเท่านี้ 2-3 เรื่องเพราะเรื่องต่อจากนี้ไปนอนฟังเครื่องไฟกันนะคะส่งใจไปช่วยพ่อแม่พี่น้องของเราที่จังหวัดตราดคนเจ็บทุกคนขอแสดงความเสียใจไปยังคนเจ็บทุกคนไม่ว่าจะเจ็บแค่ไหนก็ตามหัวใจของพวกเรารวมกันเป็นหนึ่งเดียวพี่เจ็บเราเจ็บพี่อยู่เราอยู่พวกพี่ไม่ท้อเราไม่มีทางถอยเราจะสู้ไปด้วยกันเคียงบ่าเคียงไหล่ไปด้วยกันมือของเราจะเกาะกุมแล้วเดินไปด้วยกันต่อจากนี้ไปค่ะขอเสียงปรบมือต้อน